ส่วนการพิจารณาการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมต่างๆในระยะที่4นะครับนักข่าวไปสอบถามท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็บอกนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าอยู่ที่การประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองนะครับที่จะประเมินผลจากการผ่อนปรนระยะ3ระหว่างวันที่15ถึง30มิถุนายนถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยอัตราการติดเชื้อคงที่หรือการติดเชื้อเป็นศูนย์ติดต่อกันหลายวันก็อาจจะนำไปสู่การปลดล็อกโดยสิ้นเชิงซึ่งก็ได้มีการเตรียมการไว้ทุกรูปแบบนะเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากรองวิษณุเครืองามครับไม่ทราบเลยครับขอให้ยกเรื่องนี้ไปถามท่านเลขาสมช.นะท่านเป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองซึ่งก็ช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาก็ประเมินเพื่อที่จะใช้มาตรการต่อไปในครึ่งเดือนหลังแล้วก็เฝ้าติดตามดูสถานการณ์ในครึ่งเดือนหลังคือตั้งแต่วันที่15ไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนแล้วถ้ามันคุมอยู่ดีขึ้นอัตราการติดเชื้อคงที่คือถ้าติดมันก็เป็นว่ามาจากเมืองนอกถ้าในประเทศเองนั้นเป็นศูนย์นิ่งต่อกันได้หลายวันอย่างที่ผ่านมาก็การที่จะนำไปสู่การปลดล็อกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงมันก็เป็นไปได้ขณะนี้ก็ได้เตรียมการไว้ทุกรูปแบบเตรียมการที่จะต่อเตรียมการที่จะเลิกเตรียมการที่จะต่อแต่งดใช้มาตรการต่างๆจนเกือบสิ้นเชิงเข้าใจใช่ไหมมีหลายแบบทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขณะนี้เราถือว่าสถานการณ์ดีสถานการณ์ดีแบบนี้เนี่ยเฟสติก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมมันมองจากวันนี้นะใช่แต่ถ้าหากว่าพอเราลองปล่อยแล้วก็เกิดความประมาทชะล่าใจขึ้นมาตรงนี้ก็น่ากลัวที่เป็นห่วงอยู่ก็คือว่าวันที่1กรกฎาคมนั่นน่ะเป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเดิมเนี่ยมันก็จะหมดอายุลงแล้วพอดีมันดีเดย์กับการเปิดภาคด้วยการเปิดสนามบินด้วยแล้วก็จะมีการเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้นด้วยแล้วอยู่ไปอีกสัก 3-4 วันก็จะวันหยุดยาวอีกด้วยก็เลยทำให้ต้องเอาทุกอย่างมาเป็นปัจจัยคิดพร้อมๆกันว่าอย่างนั้นจะทำยังไงก็ยังไม่มีคำตอบในเวลานี้